สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจัดทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางในการปฏิบัติงานนั้นย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไขอย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยากขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายหลายคนหลายหลายทางด้วยความร่วมมือปลองดองกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2533สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับเวลาของสื่อกลางตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาของทุกวันครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่5เดือนตุลาคม2566เป็นวันแรม6ค่ำเดือน10ปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้วันพฤหัสผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้ตำราสวัสดีรักษาบอกว่าเป็นสีเขียวและสีเหลืองส่วนตำราจีนบอกว่าเป็นสีม่วงและสีส้มวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2397ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกแผนการ2497นะครับขออภัยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกแผนการโคลัมโบแผนการโคลัมโบนั้นเป็นแผนการร่วมมือทางเศรษฐกิจของโลกครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2535เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เสด็จไปทอดพระเนตรโครงการเขาเรียกว่าโครงการแกล้งดินโครงการแกล้งดินคืออะไรก็คือการที่จะปรับปรุงดินที่มันประโยชน์ปลูกอะไรไม่ได้นะครับให้กลับมาปลูกพืชได้โครงการนี้อยู่ที่ศูนย์พิกลทองจังหวัดนราธิวาสถ้าใครอยากรู้เรื่องโครงการแกล้งดินต้องไปเสิร์ชดูนะผมถ้าเล่าแล้วมันจะยาวสั้นๆก็คือการใช้ปูนขาวนะครับทำให้ดินเนี่ยสามารถกลับมาปลูกพืชได้นี่คือนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงคิดขึ้นนะครับแล้วแก้ปัญหาได้อย่างได้ผลเลยทีเดียววันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่5ตุลาคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณครับขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพที่ท่านนับถือได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญของชีวิตมีลูกหลานที่ดีมีคนแวดล้อมที่ดีให้มีแต่ความสุขความเจริญครับอาจารย์สมนึกคงเจริญครับซึ่งท่านใช้นามปากกาว่าครูเก่าเล่ากลอนเขียนกลอนดีๆฝากมาทุกเช้าครับสั้นๆได้ใจความวันนี้ใช้คำว่าไม้ไร้รากคนไร้เงาเป็นกระทู้กลอนครับลองฟังนะครับ
ไม้ไร้รากฝังดินคงสิ้นเงาคนไร้เงาเขาเปรียบเป็นเช่นพูดผีหลงของใหม่ใหญ่ลืมเก่าไม่เข้าทีทุกสิ่งมีคุณค่าอย่าละเลยชัดเจนนะครับต้นไม้ต้องมีรากคนต้องมีเงามีที่มาที่ไปครับอย่าลืมของเก่าต้องอยู่ได้กับทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่ครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากพุทธภาษิตของเช้าวันนี้บอกว่าปุญญานิกายิราถะสุขาวะหานิควรทำบุญอันนำสุขมาให้บุญนี่มีหลายอย่างนะครับบุญไหนที่ทำแล้วมีความสุขทำอันไหนทำแล้วไม่มีความสุขก็อย่าไปทำมันนะครับหรือบางทีการทำบุญแล้วมานั่งหวังผลตอบแทนเมื่อไหร่จะได้ว่าควักทำบุญไป20บาทแต่วันที่1เนี้ยทำบุญแล้วไม่มีความสุขครับหรือทำบุญไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ลองให้เขาไปทำไมวะเราน่าจะทำบุญสัก100นึงใส่ไปทำไม200วะเนี่ยไม่ได้บุญแล้วครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณต้องขอบคุณไปถึงคุณหนูนานะครับยังไม่ได้คุยกันเลยคือเมื่อวานเครื่องคอมพิวเตอร์คือผมจัดรายการโดยผ่าน Facebook Live คุณหนูนาก็เป็นคนเอาเสียงไปออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆในระยองที่เขารับสัญญาณคราวนี้เมื่อวานนี้คอมพิวเตอร์มันเสียไปเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็เป็นซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าทำงานได้ตามปกติสถานีวิทยุต่างๆก็รับสัญญาณได้ตามปกติขอบคุณมากๆที่ช่วยกันทุกวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งปล่อยเพลงไปจนถึงนู่นนะครับ8โมงเช้าถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุต่างๆได้จนเรียบร้อยนั่นนะครับสถานีต่างๆก็สบายใจเมื่อวานนี้มีคนบอกมาบ่นกับผมบอก15นาทีวิทยุหนองกระพานยังมีแต่เพลงก็คงเป็นเรื่องของคือการจะเข้าไปรับใน Facebook บางทีคนดูแลสถานีก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่อาจจะคอยนานหน่อยขออภัยแทนสถานีวิทยุต่างด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างแน่นอนครับผมพยายามที่จะตั้งใจเลยนะว่าจะไม่คุยเรื่องเด็ก14ก่อเหตุที่สยามพารากอนแล้วเพราะว่าทั้งวันคือเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเลยผมดูโทรทัศน์ตั้งแต่เช้าจนก่อนเข้านอนมีทุกรายการทุกช่องมีแต่เรื่องนี้แต่ปรากฏว่าพอดูไปดูมาเช้านี้ตื่นขึ้นมาตีสามเปิดโทรทัศน์ดูก็ยังมีรายการเนี่ยครับเหมือนเดิมแต่มันมีแง่มุมที่อยากจะเล่าสู่คุณฟังก็คือเรื่องของที่เขาบอกเด็ก14จะไม่ต้องรับโทษทำไมการกฎหมายเล่าสู่คุณฟังเลยครับกฎหมายว่ายังไงแล้วก็ทั้งความครับเรื่องของเด็กๆคือคนที่ก่อเหตุที่สยามพารากอนนั้นเป็นที่สลดหดหู่ใจไปทั้งโลกนะครับจะบอกให้ว่าพฤติกรรมของเด็กนะครับถ้าเราดูพฤติกรรมของเด็กทุกคนไม่ใช่เด็กคนนี้นะครับเด็กทุกคนในโลกนี้พฤติกรรมของเขาก็คือมันเป็นกระจกสะท้อนคนรอบตัวโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลแล้วก็มีเรื่องของคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ผมเห็นเขาเชิญกันมาเยอะแยะหมดแต่มันมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นมกุฎราชกุมารแห่งมาเลเซียเล่านาทีที่ระทึกใจที่สยามพารากอนเหตุการณ์ในบ้านเมืองนะครับท่านเฉลิมอยู่บำรุงเป็นส.ส.มาหลายสมัยประกาศตัดขาดจากคุณทักษิณชินวัตรตลอดชีวิตแต่ลูกชายพูดตรงกันข้ามเลยครับบอกจะอยู่ตลอดชีวิตทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องของอันนี้น่าสนใจแต่ท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามก็คือเป็นเรื่องที่ธนาคารโลก World Bank นะครับเขาเป็นห่วงบอกว่าขณะนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนของไทยสูงที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วก็ความก้าวหน้าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเขาหันลงมาเหลือนิดเดียวแล้วก็บอกว่าจะมีความเสี่ยงสูงในปีหน้าด้วยเรื่องเฉพาะที่จังหวัดระยองนิดนึงก็คือเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ท่านก็เป็นคนระยองด้วยเป็นผู้ว่าระยองด้วยไปติดตามดูโครงการเขาเรียกโครงการมหากาพย์ถนน2สายครับสร้างมา7ปียาวอะไรขนาดนั้น
7ปีไม่เสร็จท่านผู้ว่าจี้แล้วครับบอกว่าต้องให้จบในยุคของผมแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับในเวลา1ชั่วโมงที่จะเล่าสู่กันฟังตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปขอบคุณทุกคนที่อยู่ใน Facebook นะครับแล้วก็บางคนช่วยแชร์แล้วด้วยขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้มีเวลาก็จะแวะไปทักทายกันนะครับเราเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24ชั่วโมงนี้จากข้างหน้านี้นะยังมีมรสุมอยู่นะครับมีความกดอากาศต่ำแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยครับมีพายุไต้ฝุ่นชื่อโคอินุฟังดูเหมือนญี่ปุ่นนะหรือเกาหลีก็ไม่รู้นะอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปสู่ไต้หวันในวันนี้แล้วก็จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนอ่อนกำลังลงตามลำดับไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของบ้านเราแต่ว่าคนที่จะไปจีนไปต้องดูสภาพอากาศก่อนนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ เริ่มแล้วเตือน6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง160อีสาน160ภาคกลาง180ครับตกหนักบางแห่งด้วยตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ตกหนักบางแห่งที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน170ฝั่งตะวันตก170กรุงเทพก็จะมีฝน170ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีประกาศนะครับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่าง4ถึง10ตุลาคมก็ระบุไปมีไอ้นนท์พาดไอ้นี่นี่พาดนั่นนั่นไปฟังนะครับสรุปว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งและตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานภาคกลางตะวันออก8ถึง10มันจะมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ตะวันออกสรุปยังมีผลต่อไปถึงวันที่10ถึงวันที่10นะครับตุลาคมเขาก็เตือนเป็นหลายจุดหลายที่ซึ่งน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับท่านฟังครับมันมีเรื่องจำเมาเทนบีได้ไหมพอพูดเมาเทนบีเหมือนเคยได้ยินมันคืออะไรบีก็พึ่งเมาเทนก็ภูเขาภูเขาพึ่งนั่นอะไรเนาะถ้านึกไม่ออกจะบอกให้เมาเทนบีคือผับจำได้ไหมครับที่เกิดไฟไหม้คนตายเยอะแยะมากมายนะครับที่เมาเทนบีเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ว่าสื่อก็จับมาโยงกันคือมันมีกลุ่มวัยรุ่นครับเขาขับรถแล้วตกไปที่ปลายสันเขื่อนท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ที่จุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบที่ตำบลแสมสารอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรถจมลงไปใต้ทะเลลึกเกือบ15เมตรครับลึกมากตรงนั้นคืออย่างนี้เล่าสภาพไปฟังมันเป็นท่าเทียบเรือเนี่ยนะครับคือมีบางคนดูแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรกั้นมันกั้นไม่ได้คือบางคนก็วิจารณ์ไว้ก่อนไงเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรนู่นกั้นนี่กั้นมันกั้นไม่ได้หรอกครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยื่นเป็นทะเลแล้วเรือมันจะมาเทียบเพื่อคนโดยสารเดินลงไปในเรือแล้วพื้นที่ตรงนั้นส่วนใหญ่เขาบอกว่าผมฟังจากผู้เกี่ยวข้องเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแต่มันเป็นพื้นที่ซึ่งใช้ขนถ่ายสินค้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับคราวนี้คนที่นั่งไปในรถเนี่ยตกน้ำตูมปั๊บเนี่ยมันจมลงไปเลยมันมีคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยก็โชคดีเขาสวมรองเท้าส้นสูงเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าเขาก็จะสวมส้นสูงก็แล้วกันคือทั้งรถเนี่ยเสียงทะเลาะกันลงเล้งลงเล้งมึงขับผิดมึงผิดแกผิดหลงแล้วตกลงไปในน้ำเลยครับมันมีกล้องวงจรปิดบอกว่าตกไปตอนตีหนึ่งกับ24นาทีรถคันนี้ออกมาจากแยกเขาหมอนมุ่งหน้าไปบ้านฉางระยองแต่รถคือมันตกไปคนนั่งหลังที่เล่าให้นักข่าวฟังเนี่ยบอกว่ายังหลับอยู่เลยตุ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยแล้วอีกคนตะโกนบอกมึงถีบเขาถีบก็ไม่แตกเขาเลยเอารองเท้าส้นสูงนะครับไม่รู้ถีบหรือตอกมันจนแตกนะครับมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าคนพวกนี้ไปจอดรถที่ผับ
ที่เกิดไฟไหม้คนตายเกือบ100คนก่อนที่จะมาตายสยองเกือบจะยกขันนะครับเกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอะแต่คนก็โยงกันไปบอกบรรดาคนในรถเนี่ยไปจอดถ่ายรูปที่มอนเทนบีแล้วก็มารู้ไปถ่ายทำไมเหมือนกันแล้วก็มาตกน้ำตายกันนะครับเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยครับเอาข่าวที่ระยองบ้านผมหน่อยท่านหัวเตรพบวงไตรลักษณ์ท่านเป็นคนปากน้ำประแสเป็นคนอำเภอแกลงคนระยองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้ราชการจังหวัดเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหลายโครงการเช่นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3471สายตำบลบางบุตรไปตำบลชุมแสงบางบุตรอยู่อำเภอบางค่ายชุมแสงอยู่วังจันทน์เนี่ยครับอยู่แถวจากตอนที่จากหนองผวาบางค่ายนะไปถึงตำบลชุมแสงแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบุรพาชลทิศแล้วก็ไปดูถนนสาย3013แยกทล331ทางหลวงนะไปถึง3191แล้วก็โครงการก่อสร้างถนนสายรอย2015แยกทล36ทล331ขึ้นเป็นถนนแยกย่อยแต่2โครงการเนี่ยครับมันทำมานานจนชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนผมดูตามภาพแล้วเต็มไปด้วยปลักเต็มไปด้วยโคลนชาวบ้านก็จะต้องไปอย่างนั้นมาเป็น7ปีครับเพราะว่ายังได้เดินทางไปประชุมเรื่องนี้แล้วก็กำชับบอกเอาให้จบนะคือให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างทั้ง2โครงการที่เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างส่วนการแก้ปัญหาด้านการจราจรจากสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยท่านผู้ว่าสั่งการบอกเอาดินเอาลูกรังอะไรไปถมให้ชาวบ้านก็เดินได้เถอะนะแล้วยืนยันบอกเดี๋ยวจะทำให้เสร็จในยุคของผมอ่ะเอาใจช่วยครับท่านผู้ว่าครับแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องที่ใช้ถนน2สายนี้7ปีทำไม่เสร็จลำบากทุรักทุเรียนแย่มากครับไปดูเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับธนาคารโลกหรือ World Bank เผยแพร่รายงานคาดการเศรษฐกิจประจำเดือนตุลาคมคาดการนี้ออกมาเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับคาดการเศรษฐกิจไทยหรือ GDP เนี่ยในปีนี้บอกว่าจะขยายตัวได้3.4% เร่งตัวขึ้นมาจาก 2.6 ในปีที่แล้วแต่ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่เคยประมาณการไว้ว่าจะได้ถึง 3.9 บอกเหลือแค่ 3.4 มันยังได้รับการแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 3.5 และปี68คาดว่าจะอยู่ที่ 3.3 คือเหมือนกับมันลดลงเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของหนี้สาธารณะในปีนี้ซึ่งยังสูงกว่าระดับที่ 60% หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกของโลกชื่อคุณอดิตยาแมททูบอกว่าหนี้สาธารณะของไทยที่ปัจจุบันเพิ่มมาอยู่ระดับประมาณ 60% ของ GDP ยังไม่ถือว่าเป็นระดับที่สุ่มเสี่ยงหรือเป็นปัญหาแต่ที่น่ากังวลคือหนี้ภาคครัวเรือนสูงประมาณ 80% ของ GDPสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่จำกัดศักยภาพในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเอลนิโยเลยมีผลหมดเลยครับเขาประเมินนะบอกว่ามันจะส่งผลไปถึงปีหน้านะครับเขาบอกว่ายังต้องติดตามความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในปี2567จากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐเนี่ยครับนี่มันเพิ่มขึ้นและนี่ดูเหมือนเราจะต้องเพิ่มหนี้กันอีกแล้วนะครับอีกไม่นานเนี้ยไม่วิจารณ์แล้วตอนนี้ยังไม่อยากติเรือทั้งโกลนท่านฟังครับเหตุยิงกันในสยามพารากอนซึ่งมีคนตายคนเจ็บนะผมที่บอกว่าตั้งใจว่าจะไม่พูดเลยเช้านี้แต่มันอดไม่ได้คือเมื่อเช้าเนี่ยพอเปิดโทรทัศน์มาดูก็เห็นข่าวเปิดดูในสำนักข่าวต่างประเทศที่เขารายงานกันก็บอกว่าที่เมืองบัลติมอร์ของอเมริกามีคนเจ็บอย่างน้อย5คนจากเหตุกราดยิงแบบนี้เลยในมหาวิทยาลัยมอร์แกนสเตทซึ่งอยู่ในเมืองบัลติมอร์ของเมืองบัลติมอร์นี่อยู่รัฐแมริแลนด์ของอเมริกา3 ทุ่มกว่าของเวลาท้องถิ่นครับมีคนบาดเจ็บ
ก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นแหละก็อยู่ยิงในมหาวิทยาลัยเล่าแค่นี้คือจะบอกว่าเหตุแบบนี้ท่านฟังครับต่อไปเนี้ยมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเหตุในบ้านเราเนี่ยถามว่ามันจบแค่นี้ไหมไม่จบเดี๋ยวมันจะมีอีกครับเหตุกราดยิงแบบนี้พอมีเหตุเกิดขึ้นเราก็มานั่งถอดบทเรียนอย่างเมื่อวานนี้ผมนั่งดูโทรทัศน์เนี่ยครับก็จะมีตำรวจมีผู้เกี่ยวข้องไปหมดเป็นตำรวจมีนักจิตวิทยาทนายความผู้อยู่ในเหตุการณ์บางคนเนี่ยผมเห็นนายตำรวจอยู่3คนออกรายการนี้พอบ่ายไปออกรายการนู้นค่ำหน่อยไปออกอีกรายการนึงเนี่ยครับก็วิเคราะห์กันไปว่ากันไปแต่โลกทุกวันนี้มันอยู่ในโลกของความรุนแรงมันเป็นอย่างนี้และอย่างหนึ่งที่ผมบอกผมไม่อยากเล่าเพราะบางทีเนี่ยบางคนคือถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยบางคนเป็นเรื่องของการอยากเอาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพฤติกรรมของเด็กเนี่ยผมนึกถึงตัวเองตอนที่อายุ14-15ก็มีเหตุมีความรู้สึกอะไรแบบแรงๆแบบนี้มันมีทุกคนครับบางทีเราโตแล้วอายุปูนนี้แล้วบางทียังนึกอยู่ในใจเมื่อสัก3-5 ปีที่แล้วนี่เราทำได้ไงบ้างเนี่ยไม่น่าเนี่ยมันเด็กขนาดนี้วุฒิภาวะก็ยังน้อยอย่าไปโทษเกมอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมอย่าไปโทษอะไรแต่เพียงอย่างเดียวให้โทษทุกสิ่งทุกอย่างครับเด็กเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเด็กให้มองย้อนมาที่ตัวเองด้วยผมยังนึกถึงผมก็อยู่กับเด็กมาทั้งชีวิตนะเคยเห็นครอบครัวหนึ่งนะครับพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของร้านร้านค้าในหมู่บ้านแม่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวขายลูกตัวเล็กๆใครมาก็ล้อเล่นวันนั้นพอดีผมแวะไปจะรับเข้าไปธุระขอโทษนะเอาเสียงในฟิล์มเลยนะลูกพ่อก็กำลังพ่อเนี่ยกับเพื่อนผมกำลังนั่งสวมถุงเท้ารองเท้ากำลังจะไปกับผมเสร็จแล้วลูกก็นั่งมองสักพักลูกบอกพ่อตะกบเรียกมาลูกนี่อายุประมาณสักเพิ่งพูดเป็นอ่ะพ่อหันมาลูกบอกเฮียมีไอ้ข้างหน้าเลยนะเติมมาเองคนทั้งร้านหาผมก็ถามเฮ้ยทำไมปล่อยลูกทำอย่างนี้ก็บอกพูดชาวบ้านชอบสอนมันแล้วก็เฮกันสนุกสนานเนี่ยมันเป็นการเสริมแรงเด็กก็บอกเธอถูกแล้วด่าพ่อเฮียเนี่ยนะอ้าวอันนี้ผมขอโทษนะไม่ได้หยาบคายแล้วก็เฮียก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นสัตว์ที่คนไทยรังเกียจอย่างเงี้ยไม่ปรามแต่เด็กเนี่ยเขายังเด็กอยู่หรือบางคนทุบตีพ่อแม่อย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ได้อย่างใจลงไปดิ้นเราร้องอยู่กับพื้นต้องเอาให้ได้อย่างเงี้ยหรือการก้าวร้าวเช่นบางคนทุบตีพ่อแม่เพราะอะไรครับตอนเด็กๆพ่อไม่ได้ใจครับตีแม่อย่างเงี้ยบางทีเราก็ดูว่าเขาเป็นเด็กแต่พฤติกรรมเนี่ยมันจะติดไปเรื่อยๆแต่เขาโตขึ้นเรื่อยๆแล้วจากมือเล็กๆแค่นี้มันกลายเป็นแค่นี้โตขึ้นบางทีที่เขาทำนะครับมันแรงขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของเด็กทั้งหมดต้องดูด้วยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเล่าถึงเรื่องเพจ Facebook ของคุณครูเนี่ยโพสต์นะครับโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่บอกว่าพ่อเนี่ยเด็กคนนี้ครับพ่อเป็นอาจารย์มียศทางวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการด้วยนะพ่อแม่คือเรียกว่ามีฐานะดีแต่ท้ายที่สุดแต่บางทีการที่พ่อแม่ฟังให้ดีนะครับพ่อแม่เนี่ยมีความคาดหวังกับลูกสูงบางทีพ่อแม่เนี่ยไปบอกว่าทำไมแค่นี้ทำไม่ได้ทำไมโง่จังทำไมเนี่ยพ่อเป็นอาจารย์ไงพ่อก็เก่งดิที่ลูกมีความรู้สึกกับตัวเองผลการเรียนไม่ดีพ่อคาดหวังสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างมันมีผลหมดเลยครับผมต้องมานั่งวิเคราะห์เรื่องเด็กเป็นชั่วโมงถึงจะไหวแต่ว่าเอาสั้นๆผมจะบอกว่าพฤติกรรมของเด็กทุกคนเกิดจากเมื่อเรามองไปที่เด็กให้มองสะท้อนนั่นคือกระจกสะท้อนตัวเราเราเลี้ยงดูเขาแบบไหนเราอบรมสั่งสอนเขาแบบไหนเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่มีอย่างเดียวแล้วครับพ่อเ
พ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายนะน้องพี่เพื่อนครูทุกอย่างหล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวเด็กแล้วเด็กอายุแค่10 14 15นะครับทุกคนครับความยั้งคิดเขายังน้อยมีคนบอกก็ต้องแก้กฎหมายบางคนโกรธแค้นไง14นี่ยังไม่ต้องลดอะไรหรือเกิดเด็กอายุ13ก่อเหตุอ่ะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยเด็กอายุ13นะกับอีกคน15หลอกเพื่อนไปแล้วกดจมน้ำตายเนี่ยเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเหตุรุนแรงแบบนี้มันจะเกิดไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้สังคมต้องเรียนรู้ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องผมก็ไม่รู้จะบอกว่าไงครับคือเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันอ่ะเล่าบางเรื่องสู่กันฟังหน่อยเมื่อวานนี้คือข่าวนั้นไปทั่วโลกเลยครับผมเห็นมีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาก็มีนักข่าวอยู่ที่จีนบอกคนจีนโกรธแค้นมากแต่เชื่อนะครับจีนเขาก็รู้คนที่มีสติปัญญาไตร่ตรองเขาก็ต้องรู้ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับว่าเด็กคนหนึ่งคือเด็กคนนี้ถามว่าบ้าไหมไม่ได้บ้าผมเห็นตามข่าวผมก็มองไม่ได้บ้าหรอกลองคิดดูนะเตรียมการเอาปืนไปใส่กระเป๋าไปใส่เป้ไปเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปยิงเดี๋ยวจะเล่าอย่าเพิ่งไปไหนนะจะเล่าเหตุสำคัญคือเมื่อวานนี้มันมีอย่างที่บอกว่าคนจีนเขาโกรธแค้นแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องรู้ว่าทุกวันนี้มันอยู่กันแบบนี้แล้วเด็กเขาก็ไม่สมบูรณ์นักนะครับมีเน็ตไอดอลชาวเกาหลีเจ้าของช่องบาร์บี้จีนี่ไลฟ์ในห้องพารากอนกำลังไลฟ์อยู่เลยแล้วก็วิ่งหนีตายจากเหตุนี้ข่าวมันก็ไปอีกนะยังไม่จบครับมีเจ้าชายเป็นมกุฎราชกุมารแห่งมาเลเซียครับใน Facebook ของเจ้าชายตุนกูอับดุลรามานเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลยะโฮดารุนทักซิมของมาเลเซียเป็นมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียเป็นทายาทลำดับแรกในลำดับการสืบราชบัลลังก์แห่งยะโฮซึ่งมาประทับที่โรงแรมที่นั่นนะครับในสยามพารากอนในที่เกิดเหตุมกุฎราชกุมารบอกว่าผู้คนต่างก็วิ่งแล้วก็หนีเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเมื่อมือปืนเริ่มยิงแล้วท่านก็เล่ารายละเอียดไปทั้งหมดนะครับบอกสิ่งเดียวที่อยู่ในใจข้าพเจ้าคือมีมือปืนอยู่กี่คนมีอาวุธอะไรบ้างสถานการณ์แบบนั้นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมแล้วก็บอกลูกๆก็ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยพ่อกับแม่อยู่นี่ไปลงไปรอที่รถทีมรักษาความปลอดภัยคือเจ้าชายก็ต้องมีทีมรักษาความปลอดภัยก็พยายามปกป้องเจ้าชายเจ้าชายบอกนาทีนั้นกอดลูกแล้วก็พยายามสงบสติอารมณ์เพราะเด็กร้องไห้แล้ว ท่านบอกว่าท่านตะโกนสุดเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอารถไปที่ชั้นใต้ดินแล้วก็พาไปในที่ปลอดภัยท่านเล่ายาวนะครับตอนจบท่านก็บอกว่าเมื่อปลอดภัยแล้วเราก็ไปสนามบินและบินกลับยะโฮน่าเศร้าที่ข้าพเจ้าพลาดเกมการแข่งขันฟุตบอล JDT แต่ข้าพเจ้าดีใจที่ครอบครัวและทีมปลอดภัยนี่เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเจอต้องปกป้องชีวิตของลูกๆของข้าพเจ้าจากฆาตกรมีผู้เสียชีวิต2รายขอพระเจ้าอวยพรวิญญาณผู้บริสุทธิ์ของพวกเขาท่านฟังครับผมบอกไงเด็กเนี่ยเขามีสตินะแต่มันอาจจะเลื่อนลอยแล้วเขาคิดคือเราเข้าใจเขายากมากนะครับแต่ถามว่ามีสติไหมมันมีเป็นช่วงๆนะครับผมว่าเขามีความรู้สึกเป็นช่วงๆสมมติเขาเลื่อนการก่อเหตุมาเป็นเมื่อวานนึกภาพออกไหมครับถ้าเป็นเมื่อวานอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่นี่ครับเพราะนายกท่านรีเศรษฐาทวีสินมีกำหนดการจะต้องไปเปิดอะไรบางอย่างเนี่ยเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดไปที่สยามพารากอนนี่แหละครับแล้วถ้าเด็กมาก่อเหตุเมื่อวานโอ้โหจากเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสไปทั้งโลกแล้วเนี่ยนะตอนนี้จากร้อยจะต้องเป็นล้านเลยเหตุเกิดขณะที่นายกรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นเป็นเรื่องใหญ่เลยครับแม่ผมว่าจะไม่พูดผมปาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงจะเล่าอย่างนี้หน่อยครับที่ผมชื่นชม
ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุได้ทันควันแต่พอผมมาดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยครับมันมีข่าวเบื้องลึกขึ้นมาอีกว่าท่านฟังนึกภาพตอนที่เด็กยืนคงเห็นกันหมดแล้วเนาะยืนอยู่ในห้างแล้วเขาค่อยๆคุกเข่าลงแล้ววางปืนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาควบคุมตัวก่อนหน้านั้นเขาถือโทรศัพท์มือถือคุยใครรู้ไหมครับคุยกับเจ้าหน้าที่191คือตอนที่เขายิงเนี่ยเขาบอกเพื่อนด้วยอาจจะเป็นการอยากได้รับการยอมรับเรื่อยไม่รู้นะครับแล้วที่เขาโทรไปที่191ก็คือเขาก็ถามว่ารู้หรือยังว่ามีเหตุยิงกันที่พารากอนเจ้าหน้าที่ก็บอกพอจะรู้แล้วก็บอกผมเองผมเป็นคนยิงต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่คนนี้ครับตามข่าวที่ผมฟังนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยใจเย็นมากก็คงได้รับการฝึกมาอย่างดีเจ้าหน้าที่ใช้คำพูดว่าลูกทุกคำใจเย็นลูกใจเย็นไหนลองบอกที่ลูกแต่งตัวยังไงเด็กก็จะบอกไปแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้ชื่ออะไรแล้วถึงรู้ไงว่าเด็กอายุ14ปีเด็กเขาบอกเลยว่าเขาอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ชั้น3นะเจ้าหน้าที่เนี่ย191เนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมครับเจ้าหน้าที่บอกว่าใจเย็นลูกใจเย็นทุกอย่างจะเรียบร้อยนะหนูใจเย็นนะหนูวางอาวุธที่เจ้าหน้าที่บอกว่าหนูวางอาวุธนะวางอาวุธนะลูกนะแล้วถอยห่างจากอาวุธเนี่ยคือยุทธวิธีที่บอกวางแล้วอย่าไปลังเลถอยออกมาเสียเห็นไหมครับภาพที่เราได้เห็นในทีวีอ่ะที่เขายืนอ่ะเขาโทรศัพท์เขาวางอาวุธแล้วคุกเข่าลงซึ่งบางคนบอกโอ้โหดูเหมือนดูในหนังเลยคือเขาก็มีสติเขาก็ฟังรู้เรื่องคือเขาค่อนข้างเครียดนะตอนนั้นเขาบอกว่าเขามอบตัวไม่ได้มันมีเงาดำอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ยอมชุดเจรจาก็แนะนำให้วางอาวุธเอาอาวุธออกห่างจากตัวยกมือขึ้นสูงไว้ท้ายทอยแล้วนั่งลงเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งจึงเข้าไปควบคุมซึ่งผมเห็นเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปควบคุมเนี่ยก็ปฏิบัติการแบบเรียกว่าไงอ่ะรัดกุมมากคนหนึ่งเข้าไปควบคุมคนหนึ่งเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่อาจจะพลิกผันไปนะครับเท้าหนึ่งกดขอโทษนะกดไว้ที่ขาเด็กในขณะที่อีกคนหนึ่งพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วพร้อมกับปืนที่ไม่รู้ไงว่ามีเด็กกี่คนเห็นไหมครับระหว่างพูดคุยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือไม่ได้ชอบขอโทษเจ้าหน้าที่บอกเชื่อนะแล้วเดี๋ยวน้องจะปลอดภัยนะลูกนะเนี่ยคือทุกคนที่ทำให้เหตุการณ์คลี่คลายไปเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับเด็กเขาก็คือเด็กท่านฟังครับมันมีกรณีหลายเรื่องที่ผมมองแล้วมันไม่เข้าท่าอย่างเช่นคนเอาประเด็นจับประเด็นมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมขอโทษนะไม่ได้สอนนะไม่ได้เตือนนะคืออย่าไปทำเลยนะครับเอาไปแขวะคนโน้นไปแซะคนนี้ไปต่อว่าคนนั้นคือทุกคนเจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้หมดนะครับเห็นภาพนี้ไหมภาพคุณชาดาไทเศรษคุณชาดาไทเศรษทำมืออย่างนี้ขอโทษท่านผู้ชมขอโทษท่านผู้ฟังในวิทยุนึกภาพคนชูมือขึ้น2มือแล้วยกกำปั้นขึ้นมาลองทำบางคนมองสะใจอะไรอ่ะคือต้องไปดูดีๆไปถ่ายรูปดูดีๆคุณชาดาทำอะไรรู้ไหมครับที่แกยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโหไม่มือแกเนี่ยแกบุ้ยไปข้างหลังคือนักข่าวจะไปสัมภาษณ์แกก็ยกมือขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปถามตำรวจแต่ข้างหลังนึกออกไหมครับแต่คือกำปั้นมันใหญ่ไงไอ้โหไม่มือไม่เห็นคนก็ไปบอกเย่อะไรเหมือนคนทำท่าแบบวอลเลย์บอลตบลงก็เย่อย่างเงี้ยไม่ใช่คือคนก็ไปจับประเด็นมาคุณชาดาทำมืออย่างเงี้ยครับผมเห็นเลยไปดูผมให้มือแกดิแกบุ้ยบอกเหมือนก็จะบอกไปถามข้างหลังคนก็ออกมาเป็นประเด็นแซะอะไรกันเยอะแยะไปหมดคุณชาดาบอกไม่เห็นเลยผมเอานิ้วโป้งชี้จะให้ผมเอาเลยชี้อ่ะอย่ามาเอาเหตุการณ์นี้เดียวมาทำลายสังคมแบบนี้ผมบอกแล้วหน้าไหนที่พูดเรื่องนี้ผมไม่สนผมมีหน้าที่ผมก็ทำนะครับอย่าไปแซะกันเลยผมเห็นเนี่ยครับกรรมการอยากเอ่ยชื่อเธอนะคุณอรัตน์โชคประมิตรกุลก็เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลโพสต์ภาพคุณชาดาซึ่งลงพื้นที่ไปคุยกับคนร้ายนะครับบอกว่า
นี่ผมอ่าน Facebook คุณอมรัตน์อมรัตน์เลยนะไม่ใช่กิจของรมช.1ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก2ให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและให้พนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นและ3สิทธิในการตอบคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็แซะกันไปแซะกันมาแม้กระทั่งตัวคุณอมรัตน์เนี่ยก็ยังโดนแซะเลยเมื่อวานมันก็จะมีรูปที่คุณอมรัตน์ใส่เสื้อสีส้มนะอันนี้เป็นภาพจริงผมพูดได้คุณอมรัตน์ใส่เสื้อสีส้มแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังมีป้ายผ้าเขียนว่าวางหนังสือถืออาวุธหมายควายเอ้ยหมายความว่าไงวางหนังสือถืออาวุธคนถือหนังสือคือเด็กใช่ไหมครับความหมายที่ต้องการอย่างนั้นวางหนังสือถืออาวุธป้ายผ้ายาวเหยียดเบลอเลยครับวางหนังสือถืออาวุธนั่นน่ะก็มีคนเอามาแซะซึ่งเจตนาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนก็เอามาใส่กันใหญ่เมื่อวานนี้ทีวีหลายช่องก็เริ่มพูดกันถึงเขาเรียก SMS Alert หรือว่า Emergency Alert ก็คือการเตือนภัยฉุกเฉินจริงๆระบบแบบนี้หลายประเทศเขามีก็ดีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มาพูดกันขึ้นมาก็ดีคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีผมไม่รู้เขาเลิกไปยังนะตอนผมไปดูเรื่องการเตือนภัยสึนามิเนี่ยเขาใช้ไอ้เนี่ยครับ SMS Emergency เนี่ยเตือนเขาจะเตือนปุ๊บบอกมีคลื่นขนาดนั้นขนาดนี้นะแผ่นดินไหวเกิดแล้วนะอาจจะมีคลื่นซึ่งนี้เขาจะเตือนแบบนี้ซึ่งของไทยเรายังไม่มีซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เมื่อวานนี้ก็มีคนหยิบยกมาพูดกันหลายผมดูโทรทัศน์แทบทุกช่องก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันเมื่อวานนี้ไหนๆก็เหตุเกิดแล้วนะมีรายงานข่าวบอกว่าเอาสั้นๆแล้วนะมท.1ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเตรียมที่จะคุยกับอธิบดีกรมการปกครองเตรียมที่จะล้อมคอกหลังจากที่วัวหายคือน้องคนที่ใช้วุธปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่เรียกแบล็งกันอธิบายสั้นๆแบล็งกันคือแบล็งแปลว่าเปล่ากันปืนก็คือปืนเปล่ามันเป็นปืนที่เขาใช้ในการแสดงนึกออกไหมแสดงหนังยิงปั๊บมันจะมีเสียงดังปังหรือใช้ยิงตัดสินกีฬาเงี้ยแบล็งกันไม่มีหัวกระสุนแต่มันดัดแปลงได้คราวนี้พอไปเปิดดูสถิติปุ๊บเนี่ยไอ้เหตุที่คนตายเพราะแบล็งกันเกิดคดีเพราะแบล็งกันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทุกทีคุณอนุทินชาญวีรกูลเตรียมออกใบอนุญาตพกปืนให้กับบุคคลทั่วไปทุกกรณีนี่ก็จะต้องคิดกันใหม่เรื่องบีบีกันคือมันซื้อได้โดยที่ไม่ได้เป็นเขาถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนไงเอ๊ะผมว่าจะไม่พูดให้มากครับมันก็อดไม่ได้นะสั้นๆแล้วกันนะผบ.ตร.ก็ขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะยกระดับการกวาดล้างอาวุธเอาว่ากันไปคือบ้านเราอาวุธหาง่ายครับสั่งซื้อไอ้บีบีกันต่อยนิดนึงมันเอามาแล้วมันดัดแปลงได้ครับคือปกติบีบีกันยิงมันใช้กับปืนแต่ปฏิบัติการมันเหมือนปืนทุกอย่างนะที่พูดแต่ผมก็มีบีบีกันเนี่ยครับใช้ยิงอะไรเล่นยิงเป้าเล่นอะไรของผมไปเนี่ยมันดัดแปลงได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งดัดแปลงครับมันมีซื้อในเว็บไซต์เรื่องของระบบเตือนเหตุฉุกเฉินเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วนะครับให้เตรียมการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเรื่องต้องชื่นชมเรื่องหนึ่งก็คือนายจ้างคือผมเห็นนายจ้างของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นชาวเมียนมานายจ้างนี่ก็คือบอกว่าลูกจ้างคนนี้เป็นคนที่เก่งเลยตั้งเงินเดือนสูงเพราะน้องเขาพูดได้หลายภาษาพูดไทยพูดพม่าพูดจีนพูดอังกฤษอะไรหลายภาษาที่สำคัญคือเด็กคนนี้น้องคนนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยครับส่งเงินกลับบ้านเดือนละหมื่นเงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ว่าน้องก็จะส่งเงินกลับบ้านเดือนละหมื่นทุกเดือนนายจ้างนะครับบอกว่าจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็คือจะโอนเงินให้เหมือนกับน้องเขายังมีชีวิตอยู่ก็คือน้องไม่ได้อยู่รับเงินเดือนแล้ว
นะไม่ได้อยู่แล้วนะแต่จะโอนให้กับครอบครัวตลอดไปเหมือนกับน้องยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เป็นกระแสที่ผู้คนก็ไปชื่นชมมากนะครับผมก็ต้องชื่นชมตรงนี้ด้วยบางคนอยากรู้ว่าธุรกิจของนายจ้างคนนี้คืออะไรจะไปช่วยกันอุดหนุนนี่ครับดีท่านผู้ชมครับแม่ผมมีเรื่องต้องเล่าเยอะด้วยไปเลยนะคือผมจะบอกว่าทุกวันนี้การก่ออาชญากรรมเนี่ยมันจะเด็กมากขึ้นทุกทีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนเป็นโจรเป็นขโมยสังเกตมั้ยครับเป็นแต่ผู้ชายนี่เป็นเหมือนกันหมดครับเป็นเหมือนกันหมดอย่างเมื่อวานเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเรื่องนะเรื่องนี้ไม่รู้จะขำหรือจะหรือยังไงคืออัศสั้นนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปขโมยงัดตู้โทรศัพท์ที่ชั้นหนึ่งห้างตึกคอมแลนด์มาร์คเอา iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Max แล้วก็14 Pro Plus ไป3เครื่องเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมดูโทรทัศน์เมื่อเช้าก่อนจะเข้ารายการเนี่ยน้องเขาก็ผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงสาวๆเนี่ย อายุแค่18ปีเห็นไหมครับเป็นผู้หญิงด้วยโถยังเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดเนี่ยครับไปงัดแล้วก็เอาหลบเข้าไปในห้องน้ำทีนี้คนเขาก็ตามเข้าไปถ่ายน้องเอาออกมาคือน้องเนี่ยไปยืนดูหน้าห้องในห้องน้ำเนี่ยนะตรงอ่างล้างหน้าแล้วมันจะมีเป็นชั้นสำหรับวางของอ่ะนั่นอ่ะเห็นเจ๋งๆเลยเด็กก็หยิบโทรศัพท์แป๊บมาแล้วก็หย่อนลงไปตรงเป้าของเกงอ่ะมันเป็นเกงยืดไงหย่อนปุ๊บลงไปไอ้คนถ่ายบอกเห็นนะเห็นน้องเอาออกมานางก็ควักปลิ้นออกมาจากตรงนั้นนะครับโทรศัพท์มือถือทำได้นะครับคือ2คนเนี่ยทำทีผู้ชายกับผู้หญิงทำทีเข้าไปดูโทรศัพท์มือถือ iPhone 14 Pro Max ผู้หญิงชวนคุยผู้ชายสลับเอาเครื่อง iPhone มันเป็นเครื่องโมเดลอะแบบรู้ล่าไงให้มันเร็วอะคือสลับเอาเครื่องเนี่ยสลับเอาเข้าไปก็แล้วกันเนี่ยครับแล้วขโมยไปอีก3เครื่องดีนะที่ไม่มี15 Pro มันแพงด้วยนะครับตำรวจย้ำบอกพี่ถ่ายไว้นะหยิบออกมาดึงแมปออกมาจากตรงนั้นน่ะแล้วสุดท้ายเข้าคุกทั้งคู่เห็นมั้ยครับน้องผู้หญิงบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากทำอะไรแต่ว่าสามีเป็นคนชวนมาเอาบอกให้เธอเป็นคนฉกเนี่ยผมเล่าสั้นๆบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กอายุตัวเล็กตัวน้อยเป็นหมดนะครับเล่าเรื่องนี้หน่อยก่อนที่จะไปเรื่องที่มันอาจจะเครียดนิดนึงนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรก็คือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากพนักงานบริการเติมน้ำมันจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแต่เรื่องเกิดจากพิจิตรนะคือคนเนี่ยเขาแจ้งกับบอกมีรถตำรวจครับรถตำรวจมาเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์อ้าวเฮ้ยเป็นตำรวจเติมน้ำมันไม่จ่ายตังค์ได้ไงพอได้รับแจ้งปั๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปครับปรากฏว่าไอ้รถคันนี้เป็นรถตำรวจจริงแต่คนขับไม่ใช่ตำรวจครับคนขับเป็นขโมยคนร้ายเนี่ยขับรถมาแล้วก็เติมน้ำมันจากการสอบสวนนายวันนุวัฒน์นามสกุลตุ๊ดไม่ต้องบอกในวันวัดเนี่ยบอกว่าจะเดินทางมาหางานทำที่ระยองจะมาระยองแต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คู่ใจเนี่ยเกิดน้ำมันหมดครับขี่มอเตอร์ไซค์มาระยองเนี่ยนะน้ำมันหมดก็เลยตั้งใจจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตู้ยามแต่ปรากฏว่าไปแล้วไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอแต่กุญแจรถยนต์วางอยู่บนโต๊ะมีกุญแจรถยนต์วางอยู่แล้วก็มีรถสายตรวจจอดอยู่ที่หน้าตู้ยามก็เลยตะโกนด้วยนะบอกขอยืมรถหน่อยยังบอกก่อนขอยืมรถหน่อยแล้วก็เอากุญแจไปเสียบขับออกไปเลยคิดไงขอยืมรถหน่อยแล้วขับมาถึงอินบุรีก็เข้าไปในสถานีบริการน้ำมันเติมน้ำมัน200แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันก็เลย
จะขับรถออกแต่ว่าเจ้าพนักงานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปสกัดจับกุมไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะหลอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าคุณคนนี้บอกว่าตัวเขามีมีดหมอมีหินวิเศษที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับต้องรีบออกจากพื้นที่ให้เร็วคือพูดจาวกวนๆนะครับขโมยรถตำรวจไปเติมน้ำมันเออเนี่ยทุกท่านครับเราจะพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือคนมันมากขึ้นแล้วคนที่เป็นจิตเวชนี่ก็เยอะขึ้นทุกทีแล้วพวกเขาก็เดินปะปนอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยแหละครับผมถึงบอกว่าย้อนไปที่เหตุที่พารากอนอย่านึกว่าจะจบเพียงแค่นี้เรายังจะต้องอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปอีกนานนะครับบางคนเรียกร้องขอให้เอาเข้มงวดกวดขันเรื่องอาวุธบางคนบอกก็ต้องลดลงอายุ14 15นี่เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องลดโทษลงมาเหลือ12 13เดี๋ยวมันก็ถึง8ขวบอ่ะนะครับอัจฉริยะแจ้งจับ157บิ๊กโจ๊กข่าวบิ๊กโจ๊กถูกสะกดเงียบหายไปเลยข่าวท่านทักษิณก็ถูกเงียบหายไปเลยเหมือนกันจากกระแสที่มากรบด้วยเหตุเกิดที่พารากอนขออนุญาตแวะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องคุณอัจฉริยะกับเรื่องคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณเฉลิมนี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นกองเชียร์คุณทักษิณแบบภาษาสมัยใหม่เขาเรียกอะไรนะสุดลิ่มทิ่มประตูใช่ไหมแต่นี่บอกตลอดชีวิตไม่ต้องมาพูดกันอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังขออนุญาตนะครับทุกฟังที่ฟังทางวิทยุก็คงไม่ว่ากันเนาะทักทายกันตามธรรมเนียมหน่อยสวัสดีครับคุณจิรพรจิตติรัตน์บำรุงท่านพอมนพครับยุทธยงมิตรเสมอพงษ์ธนายศไพรินพันไม้อาจารย์ยุทธบอกสวัสดีขอจงมีแต่ความสุขทุกท่านสวัสดีครับท่านทำนองรุจีนิมิตท่านเจมราชพฤกษ์นพดลศรีสุขพี่ช้างกับน้องลีโอเป็นเพื่อนกันนะสองคนนี้นะคุณนพดลศรีสุขครับทนายวินัยเจริญรื่นอาจารย์ประวิตรแม่นหมายปีเตอร์ครับสวัสดีครับวิโรจน์อมรพันธ์ผู้หมวดหนุ่มธนพลเพชรกันจากบ้านทรัพย์ธานีที่ตะขันคุณน้องอนงนุชอาจารย์บุพรัตน์พินโยคุณสุภชัยจินโตอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้สายลับพเนจรปีเตอร์บอกฟังครั้งเดียวรู้ทุกเรื่องก็ผมพยายามสรุปย้ำนะนี่คือรายการวิทยุนะครับที่มันก็อยู่มาก็คือเล่าข่าวพยายามสรุปข่าวให้กับคนที่วันๆเขาทำมากินไม่มีเวลาที่จะไปดูข่าวนะครับบางคนไม่เคยบอกไม่เคยดูจริงๆทั้งวันทำแต่งานไม่เคยได้มีเวลาดูโทรทัศน์หรอกก็เดี๋ยวฟังตอนเช้าเนี่ยก็ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีครับศาสตร์ชานนท์ครับคุณสุภชัยจินโตบอกอยู่ที่เกาะยาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคุณจิตรพรจิตติรัตน์บำรุงสวัสดีครับศาสตร์ชานนท์อาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยครับโอ้นี่กองเชียร์ผมเนี่ยคุณสุภัชชัยบอกว่าสื่อกลางเพื่อความเป็นกลางสร้างสรรค์สังคมขอบคุณมากครับเกตรอดสวัสดีครับชัยวศชัยยศตรีวิบูลชัยวงศ์สวัสดีครับวาลินซื่อประเสริฐบีเลิฟลี่นรินทร์รัตน์มุกดาขอบคุณน้องมุกดาด้วยที่ทำให้ผมได้ยิ้มทุกวันเนี่ยคนอารมณ์ดีแบบนั้นนะครับอายุยืนอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิ่มกอเสียมและครอบครัวนะครับคุณมณีรัตน์อารีโอ้สวัสดีครับท่านประธานวิทิตลาวันเสถียรเดี๋ยวสายๆก็ได้ดูรูปสวยๆกันอีกสวัสดีครับคุณสมควรบ้านค่ายอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพบางคล้าบีเลิฟลี่ทักไปยังเนี่ยบางทีมันก็เห็นสองสามครั้งคุณกิเลนบ้านเพสวัสดีครับผมไม่เห็นนานเลยสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูช้านิดนึงนะคุณอุดมเพียรชอบสวัสดีครับธนชัยเอี่ยมทิมสวัสดีพี่น้องพวกพ้องทุกท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ผอ.สาโรจน์สิงห์ชมสวัสดีครับท่านครับคุณมนตรีเกษโรสุขภาพคือทรัพย์สินคุณย่าสำรวยซื่อมากคุณย่าตื่นแล้วเนาะผมก็สวัสดีครับท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญครับไปต่อเหลือเวลาประมาณ10นาทีจะเล่าเรื่องนี้หน่อยครับเมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปร้องกับปปป.นะครับแจ้งเอาผิดกับพ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในความผิดมาตรา157 157คือการละเว้นไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติเกินหน้าที่นะโดยสรุปนะแล้วรองขอให้ช่วยตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแจ้งเอาผิดกรณีที่ขัดขวางไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT เข้าตรวจค้นบ้านพัก5หลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะก็เอาผิดกันไป ก็แก้ต่างกันไปนะครับเราสั้นๆแค่นี้แหละไปดูเรื่องของคุณเฉลิมอยู่บำรุงหน่อยครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนี่เป็นส.ส.โอเรียกว่าเก๋ามานานเมื่อวานนี้ครับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีที่มีรายงานข่าวบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับพูดบอกว่าพูดแบบใหญ่โตว่าคุณเฉลิมเนี่ยเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งโหทีนี้ผู้กองเหลิมก็เดือดปุดทีครับพูดเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกลูกก็หมายถึงคุณวันอยู่บำรุงนะครับคุณวันนี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออีกคนหนึ่งนะครับท่านร้อยตำรวจเฉลิมบอกงี้ครับบอกนายทักษิณคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยก็ต้องมานั่งนึกอีกเอ๊ะท่านเฉลิมก็ไม่ได้เป็นทนายความไปแก้อะไร8คดียังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะท่านเฉลิมบอกนึกถึงแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เท่านั้นคือไม่ได้สนิทกับครอบครัวแต่สนิทกับคุณทักษิณนะไม่ได้สนิทกับครอบครัวแต่สนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วติดตามดูครับประเด็นนี้เดี๋ยวมันจะมีตามอีกมันก็เหมือนตอนที่คุณทักษิณพูดถึงคุณจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นคอหอยลูกกระเดือกกันเสร็จแล้วคุณจตุพรก็ไปวิจารณ์คุณทักษิณทุกวันคุณทักษิณก็เลยบอกว่าท่านก็โดนหมาเห่าอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพิ่มหมาเห่าอีกตัวก็ไม่เป็นไรคุณจตุพรก็เลยสวนกลับบอกว่าถ้าท่านว่าผมเป็นหมาท่านก็เป็นหัวหน้าหมาเพราะท่านเป็นหัวหน้าผมมาก่อนนั่นแหละครับแบบเดียวกันเลยคุณเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าพูดอะไรระวังบ้างใหญ่ในพรรคของคุณไล่ผมออกสินึกว่าแป้แก้ไปคดีแล้วจะเปลี่ยนนิสัยบอกนี่คือกลับตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตแต่มันแปลกใจครับท่านฟังครับท่านวันเนี่ยนะครับท่านวันอยู่บำรุงเป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยนะเป็นลูกชายของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงได้โพสต์อย่างนี้ครับมันเป็นถ้าฟังคนที่คนรุ่นผมเนี่ยก็จะคงจะพอเคยได้ยินถ้าบอกมาเลยให้รู้กันไปเพราะแค่นี้จะนึกออกแล้วมันเป็นเพลงของวงไมโครไงบอกมาเลยให้รู้กันไปจะอยู่หรือไปก็บอกมาเนี่ยเคยได้ยินนึกออกใช่ไหมครับไมโครจะร้องแบบนี้แต่ผมร้องเต็มเพลงไม่ได้เดี๋ยวไมโครเขาหมองคุณวันอยู่บำรุงโพสต์เนื้อเพลงบอกว่าบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปไม่ใช่จะอยู่หรือไปนะบอกว่าให้อยู่หรือไปก็บอกมาแล้วก็แฮชแท็กบอกมาคำเดียวผมไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยผมไปพูดกวนโอ้ยใครที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ทราบครับท่านจากนั้นในวันการไลฟ์สดครับบอกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนขอยืนยันว่าไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวมีรับว่าน้อยใจบ้างแต่ก็ไม่เคยพูดจากวนขอโทษนะ
ู้จากวนตีนอะไม่เคยพูดจากวนนั่นแหละเบื้องต่ำมันน่ะใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคผมงงมากๆว่าคราวนี้มายังไงจริงๆคุณวันน่าจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งมันก็ยังงงๆมันก็ยังงงๆเนี่ยพวกเดียวกันเลยเสร็จแล้วคุณวันบอกว่าผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่ามีข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จผมจะคุยกับคุณพ่อแต่คำสุดท้ายคุณวันบอกงี้ครับยังไงก็ตามผมจะอยู่พรรคเพื่อไทยไปตลอดชีวิตคนละเรื่องเลยนะท่านเฉลิมบอกหันหลังให้กันจนตลอดชีวิตแต่คุณวันบอกจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดชีวิตจนกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่รักครอบครัวผมนี่ครับติดตามดูครับแต่เดี๋ยวนี้นักการเมืองที่เขาพูดมันไม่ได้แปลว่าจบนะพูดแล้วบางทีเขาก็กลับมาพูดใหม่บอกว่ามันเป็นแค่เทคนิคอะไรบางอย่างแค่นั้นเองอ่ะตัดไปยังเรื่องของกีฬาครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้จันแจ่มชนะครับจันแจ่มก็คือเป็นนักมวยสากลในเอเชียนเกมเวลาเขาชกมวยสากลเนี่ยนะครับท่านดูเอเชียนเกมเนี่ยดูได้ทุกวันทั้งวันถ้าเห็นสวมหมวกกันน็อกนะคือผู้หญิงครับหัวเปลือยๆมาเนี่ยนะครับก็คือไม่สวมอะไรคือผู้ชายแต่นักชกผู้หญิงเดี๋ยวนี้ดูเหมือนผู้ชายเลยก็ต้องให้ดูสังเกตตรงนั้นนะครับนักชกไทยก็คือจันแจ่มสุพรรณเพลงพบกับนาตาเลียโบกาโนวาของคาซัคสถานก็ยอดเยี่ยมครับเอาชนะ RSC ไปในยกที่3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จอย่างน้อยๆตอนนี้เหรียญเงินแน่ๆแล้วถ้าแพ้ก็เหรียญเงินชนะก็เหรียญทองแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าไปชกกับหยางหลิวเป็นเจ้าภาพจีนชนะไต้หวันมาก็น่าหนักใจนะครับพบกับเจ้าภาพด้วยแต่ผมเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีส่วนรุชการครับเมื่อวานนี้รุชการจันตรงต่อยกับชูไดฮาราดะจากญี่ปุ่นแล้วก็สรุปว่าแพ้กันแล้วกันบางคนบอกมันแพ้ได้ไงวะแพ้ได้ไงวะครบยก3บางคนบอกน่าจะชนะแต่กรรมการก็ชูให้ฮาราดะชนะไป3ต่อ2ก็อาจจะค้านกับสายตาบ้างแต่กรรมการเขาต้องกดพร้อมๆกันนะเวลากดผมไม่รู้วิธีกันนะรู้แต่ว่ากรรมการมีหลายคนรุชการบอกว่าชกเต็มที่แล้วคิดว่าตัวเองน่าจะชนะตอนจบยกแรกนะเราได้แต่ยก2แพ้ยกสุดท้ายก็เดินต่อยขยันต่อยมากกว่าแต่คะแนนกลับไปบอกว่าแพ้ก็เสียใจการพลาดตัวไปโอลิมปิกครั้งนี้เดี๋ยวจะเดินหน้าลุยต่อไปยังมั่นใจว่าจะไปได้พูดถึงกีฬานะครับทุกท่านครับเมื่อวานนี้สาวไทยก็ชนะคาซัคสถานเก็บชัยชนะ3รวดเลยครับเยี่ยมมากแล้วเมื่อวานนี้มดดอยแสดงฝีมือเต็มที่จริงๆโอ้เธอทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมมากครับเรียกมดดอยได้จนลืมชื่อจริงนะวิภาวีสีทองก็น้องเขาเป็นเด็กทางเชียงรายเพื่อนๆก็เรียกมดดอยผมก็เรียกตามไปด้วยนะครับแล้วเมื่อวานนี้สังเกตไหมครับไม่ค่อยได้เอาอย่างใครอ่ะบุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่ค่อยได้เอาลงมาเล่นนะครับคงจะถนอมตัวไว้เล่นวันนี้5:45สัญญาณมา6:00เชียร์ไทยกันนะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายฟีฟ่าประกาศเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030มีมากถึง6ชาติด้วยกันนะครับ6ประเทศใน3ทวีปฟุตบอลโลกประกอบที่ก็แข่งที่ไหนก็อนุญาตอย่าเพิ่งตัดนะเอาให้จบหน่อยคือแข่งที่ไหนก็แข่งที่นั่นเลยแต่ปีนี้6ชาติประกอบด้วยสเปนโปรตุเกสนำใกล้ๆกันโมร็อกโกข้ามฟากกันนิดเดียวอาร์เจนตินาอุรุกวัยปารากวัยเป็นการกระจายแข่ง6ประเทศใน3ทวีปแต่เจ้าภาพหลักจะเป็นสเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกครับส่วนอาร์เจนตินาเอาละจะเพี้ยนแล้วอาร์เจนตินาอุรุกวัยและปารากวัยซึ่งก็เป็น3ประเทศติดๆกันเป็นเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน3เกมเท่านั้นเวลาหมดแล้วครับไปกันครับแยกย้ายกันทำมาหากินพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่นะครับ6:00เช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณคุณหนูนาช่วยนำเสียงไปกระจายทางสถานีวิทยุต่างๆขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณไปถึงร้านครูอาหน้าที่ประกันอำเภอแกลงซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ข่าวของเราที่อำเภอแกลงด้วยนะครับ6:00เช้าพรุ่งนี้เจอกันผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ